วัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หัวหินปะหรือปะหัวหินหัวหินหัวหินครัวลุงหนังครัวหนังลุงเล่นมุกเลยไม่เราก็เรียกครัวลุงหนังมาโดยตลอดเอาเหรอเออที่นี่คือครัวหนังลุงนะคะจังหวัดหัวหินครัวหนังตะลุงตอนนี้นะปิงมาถึงแล้วปิงก็อยากกินขนมจีนเพราะครั้งที่แล้วจะมากินแต่ว่าเขาอาทิตย์ที่แล้วว่าเขาไปออกทัวร์เอออะไรนี่หรือเปล่าทำไมไม่ใช่ใบที่เธอชอบไม่ใช่อันนั้นคือใบอะไรนะชะครามไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่เออนึกว่าอันนี้คือนี่ผักชีลาวแล้ววันนี้เราก็เลยมาสั่งขนมจีนเพราะอยากกินขนมจีนมากก็เลยลองมากินร้านนี้ดูร้านครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกไม่อยากกินด้วยนี้มากเลยนะอร่อยอ่าตอนนี้ก็มีทั้งหมด4น้ำนะทุกคนที่นี่นะคะก็จะมีผักเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนเซตผักนะอือแล้วเขาบอกว่าอันนี้เราสั่งเป็นขนมจีนชุดใหญ่ถ้าผักกับน้ำคือสั่งจนอะไรนะผักกับน้ำผักกับน้ำเติมได้เรื่อยๆจนกว่าเส้นในนั้นจะหมดเออเออถ้าใครกินเยอะก็อย่าใส่เส้นเยอะซดน้ำไปเรื่อยๆเลยจ้ะแล้วก็ผักสามารถเติมได้ไม่อั้นนะเออจนกว่าเส้นขนมจีนจะหมดอันนี้เพิ่งสั่งเส้นขนมจีนมา1โลถ้าเส้นขนมจีนไม่หมดอะไม่หมดก็สั่งเรื่อยๆก็สั่งเรื่อยๆไงก็สั่งแบบน้ำได้อีกใน1เส้นนะคะก็จะมี4น้ำนะคะก็จะมีน้ำพริกน้ำกะทินะแล้วก็จะมีใช่แล้วก็จะมีน้ำปลาเออกะพีเผ็ดแล้วก็มีแกงไตปลาแกงไตปลานี่คือเนื้อแน่นมากเมื่อกี้เธอถ่ายไปแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วเออขึ้นให้เนื้อแน่นมากแบบจุกๆเลยนะก็จะมีมันนะคะมีมันในแกงไตปลานะมีมันเหลืองมันส้มมันคือหน่อไม้ดองแล้วก็มีหน่อไม้ดองอะไรเรานี่อันนั้นฟักทองเอออันนั้นมันเออนี่อันนี้ก็มันอืมมันเหลืองมันส้มเออแล้วก็มีไอ้นี่อะไรนะอะไรนะมะเขือเปาะมะเขือเปาะเออแล้วก็ปลาเนี้ยเป็นปลาแห้งเอ้ยไม่ใช่ปลาแห้งปลาย่างอ่ะทุกคนขอชิมปลาก่อนดอกนี้กินได้เหรออืมคือดอกอะไรเออจ้ะโอ๊ยอันนี้กินได้ไหมครับพวงชมพูใช่ไหมเขาทานทั้งดอกเลยเหรอใช่ค่ะอืมก็ทานได้นะดาวเรืองไม่ใช่เรื่องฟ้าเป็นไงถ้าดาวเรืองต้องมากินเหลืองทานได้หมดเลยอ่ะเมียลองกินดิอันนี้เขาเรียกว่าพวงชมพูใช่ไหมไม่ไม่จะกินไอ้ดอกอันนั้นเรียกว่าก้านเผื่อจะชิมก้านดูเอากินก้านเองเลยอันนี้รู้จักป่ะเมียเที่ยวเวทาคิ้วเขาเรียกว่าอะไรอะไร1 2 3 4ดอกม่วงเหรอหมดเวลาอันนี้คือดอกอัญชันนี่แล้วก็มีอันนี้ผักที่ปิงชอบไม้อันชันอันชันอันนี้ก็คืออะไรนะมะเป็นไงตัวอย่างงูต้องไม่ได้ทานกินอันนี้คือมะตูมแขกใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อะไรอะคะอันนี้ย่ามะตูมย่ามะตูมอ๋อไม่แขกใช่ไหมมะตูมเฉยๆแล้วถ้ามะตูมแขกเป็นไงครับคล้ายกันอันนี้ที่คุยได้ถามได้เพราะว่าเรามาเช้ามากนะทุกคนเขาเปิด10โมงครึ่งนะคะไม่ได้เสียมารยาทโต๊ะอื่นนะที่เราเห็นเสียงดังวันนี้คือตอนนี้ร้านเช้ามากแล้วก็ไม่มีใครเลยมีโต๊ะเราโต๊ะเดียวเราเลยเสียงดังได้เดี๋ยวลองชิมดูนะดอกมันเป็นยังไงอ๋อมีใบนี้ขาดไม่ได้อันนี้ที่ปลายชอบอันยอดมะเขือค่ะผมมะตูมแขกค่ะขอบคุณครับดอกอร่อยนะมันจะมีรสชาติแบบพอกัดเข้าไปมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวนิดนึงอ่ะแต่แบบไม่เฝื่อนอ่ะแบบมีความเปรี้ยวนิดนึงเขาเรียกอะไรนะพวงชมพูใช่ไหมเกศใช่พวงชมพูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแบบว่าร้านไหนมีพวงชมพูมาให้กินน่าจะปลูกเองป่ะเออใช่ป่ะเมื่อกี้อ่ะขออินเสิร์ตเข้าไปในตอนนี้ปุ้งไหนไม่เอาขายเลยไม่รู้ว่าเนี่ยตัวพวงอะไรตัวเนี้ยก็คือด้านหน้าจะมีภาพต่างๆนะครับแล้วในผักนะคะก็จะมีมะเขือมีผักชีลาวมีใบโหระพาใบแมงลักยอดมะตูมถั่วฝักยาวแขกด้วยแขกด้วยยอดมะตูมแขกนะเออแล้วก็มีอัญชันแตงกวาใบบัวบกนะคะมันปูนะคะแล้วก็อะไรกันแค่นี้แล้วก็จะมีนี่ปลาลิงปิงเออเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะจะมีเซตจานอีกจานนึงด้วยปลาลิงปิงดองเออแล้วก็จะมี
ถั่วอะไรนะถั่วเขียวใช่เป็นถั่วเขียวแบบว่าเป็นรากงอกเป็นรากงอกเป็นแบบเหมือนแบบปลูกเองอ่ะเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบอย่างเงี้ยนี่มาชิมน้ำอ่ะมีอาคือกินหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไอ้ทอดมันไม่ได้อยู่ในเซตนะอันนี้ต้องสั่งมาแยกนะคะก็คือทอดมันปลาผมชอบแกงนี้อร่อยสุดใช่ไหมเนาะไม่แตกกะทิทอดมันปิ้งว่าติดหวานไปนิดนึงใช่แล้วก็แกงไตปลาติดหวานไปนิดนึงไม่แต่อย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นหัวหินเท่าที่ลองชิมมาจะออกหวานผสมระหว่างใต้กับกรุงเทพใช่จะมีความแบบเผ็ดด้วยแต่ก็ยังหวานด้วยอะไรเงี้ยคนไทยกินได้เหมือนว่าเขามันก็อร่อยไปอีกแบบไปอีกแบบนึงเพราะว่าอย่างไปของนครคือไม่หวานเลยเผ็ดไม่หวานเลยแต่นี้จะเผ็ดด้วยหวานด้วยก็กลมกล่อมดีนะเพราะว่าเรามากี่อาทิตย์แล้วเนี่ยทุกอาทิตย์เลยเนี่ยที่เสียงดังนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนจะบอกว่าข้างโต๊ะบริเวณโดยรอบมีไก่เดินคือฟิลดีมากไก่มาเดินชนขาเราเลยอ่ะไหนกะทิคือดีเด็ดมากเพราะว่ามีความเผ็ดแล้วก็หวานกะทินะไม่ได้หวานแบบเหมือนไตปลาหรืออะไรเนี้ยคือแล้วก็เครื่องเขาอะพริกไทยเยอะมากเนี่ยแบบไม่ได้ป่นละเอียดมากเครื่องแกงเหมือนเป็นเครื่องแกงแบบใช้เครื่องแกงหยาบอะแล้วก็พริกไทยแบบโอ้โหแน่นมากเลยดูดิเห็นปะเนี่ยดำๆเต็มเลยอะที่ลอยๆหน้าอยู่ในขนมจีนอะในน้ำแกงกะทิชิมแม่เลยทอดมันอะเนี่ยไม่ชอบทอดมันหวานใช่ไหมเรากินทอดมันนี่แกซื้อลมจะผิดแต่มันไม่ผิดมากมันอันนี้น้ำถั่วหวานเหมือนที่ยายทำน้ำพริกน้ำพริกกินไปแล้วหวานแบบสดชื่นแต่มันก็หวานจริงอันนี้น้ำอะไรวะน้ำยาป่าส่วนน้ำพริกเขาจะออกหวานเปรี้ยวนะคะหวานเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดเบาๆน้ำพริกนะแต่เด็กกินได้นั่นเด็กก็คนอื่นนะคนอื่นที่เขากินเผ็ดอ่ะเขาชอบเด่นในเรื่องของมะขามไอตัวน้ำพริกนะส่วนน้ำไม่เผ็ดนะไอน้ำอะไรนะน้ำยาป่าไม่ใช่น้ำไม่เผ็ดน้ำยาป่าก็ไม่เผ็ดเลยเป็นพริกหยาบเหมือนกันนะทุกคนเขาใส่เครื่องแกงหยาบหน่อยอ่ะให้มากินเรารู้แล้วจำครั้งที่แล้วบ้านหนู75 บาทน้ำยาป่าของทางหัวหินใส่กระชาย มีความเป็นน้ำยาคล้ายๆกับของทางกรุงเทพแต่จะมีความเผ็ดลึกกว่าแล้วก็มีความแบบถึงเครื่องมากกว่าแล้วก็จะมีแต่ยังหวานกว่าเออไม่ใช่หวานกว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพก็หวานน้อยกว่าหวานน้อยกว่าแต่ก็ยังมีความหวานอยู่เออใช่แต่มีความเผ็ดแบบเผ็ดเครื่องแกงมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นทางบ้านจริงอะถ้าเป็นนครศรีอย่างเงี้ยน้ำยาป่าจะเป็นอีกแบบนึงเลยคือจะไม่ใส่กระชายอร่อยภาษาใต้เลยฮะแล้วก็เส้นขนมจีนเขาจะเป็นข้างๆเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็มีความแบบดึบๆหน่อยแบบไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปเล็กแบบกลางนี่มีพริกด้วยพริกใหญ่แต่ถ้าถามเราถามว่าอร่อยไหมคือถ้าคนกรุงเทพมากินได้สบายเลยนะเพราะอาหารยังแบบก็ยังมีความที่แบบเผ็ดอยู่ยังเผ็ดแล้วก็ยังได้เป็นรสชาติท้องถิ่นของเขาที่จะมีความหวานเพราะว่าเราคิดว่าการที่ทำให้มันมีความหวานแปลว่าเขายังชอบความที่แบบเปิดอะไรที่ไม่โดดมีความกลมกล่อมอยู่ขอไม่เทียบไม่อย่างนั้นบอกตอนนู้นบอกขอไม่เทียบอะไรแบบที่นี่อร่อยกว่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันควรระภูมิภาคกันก็ขอชูเป็นจุดเด่นแล้วกันมันก็อร่อยอีกแบบนึงใช่เพราะว่าดีสมุยอันนั้นอ่ะมันแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นของท้องถิ่นอันนี้คือแบบไม่ได้เทียบของท้องถิ่นอ่ะของสมุยที่มีอายกตัวอย่างเราอาจจะชอบแต่คนอื่นที่กรุงเทพมากกว่าเราอาจจะไม่ชอบเพราะเราชินกับอาหารใต้มันจะมีเค็มเผ็ดบางคนไปกินอาจจะรู้สึกว่าเค็มเกินไปหรือเผ็ดเกินไปแต่อาหารใต้ส่วนมากจะเค็มเผ็ดแล้วไม่มีหวานแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแบบมันจะมีตายที่ลงไปลึกๆหน่อยนะตรงเนี้ยยังหวานนะยังมีแต่ก็เหมาะกับคนเริ่มต้นนะอ่ะเรามองแล้วว่าคนเริ่มต้นกินก็ไม่รู้ว่าเหมาะกับใครเอาแค่บอกว่าอาหารมื้อเนี้ยมันมีรสหวานมีรสเผ็ดมีเข้มข้นกว่ากรุงเทพทั่วไปอะไรเงี้ยก็ถ้าชอบก็มาแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าคือการเปรียบเทียบ
ันนั้นไม่ได้เปรียบเทียบว่าอันไหนอร่อยกว่ามันเป็นแต่ละท้องถิ่นเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าอ๋อเนี่ยทางถ้าทางใต้กว่าเนี่ยเขาจะกินแบบไม่ติดหวานบางคนอาจจะไปเทียบกับอาหารภาคอื่นไงแต่ของเราต้องเทียบกับอาหารที่ใต้ของนครเพราะทุกวันเราจะกินอาหารแนวนั้นเราก็เลยจะยกประสบการณ์รสชาติของตัวเราเองมาเป็นตัวตั้งแล้วเทียบใช่แล้วนี้ถามว่าถ้าสมมติถ้าคุณไม่ชอบหวานคุณก็จะบอกว่าเมนูนี้ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าหวานไปเออแต่ก็ไม่ได้หวานไปแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่คุ้นเคยปกติกินไตปลาจะไม่หวานเลยเออไม่หวานเลยใช่จะออกเค็มแล้วก็แบบเผ็ดแล้วก็อีกอันนึงก็คือปลาทูทอดน้ำปลาน่ากินนะมีบอสสั่งมาอีกแล้วจริงเหรอขอบคุณครับนี่คือเหมือนเออนี่คือบัสหิวมากนี่คือปลาทูทอดน้ำปลาทุกคนบัสเต็มเดี๋ยวเขากินหมดเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวขึ้นภาพให้ขึ้นภาพเดี๋ยวต้องขึ้นภาพภาพน่าจะชัดกว่าเดี๋ยวขึ้นภาพไว้ข้างๆให้อะไรเขามีน้ำปลาให้แล้วก็มีเป็นซีฟู้ดนะทุกคนแต่เอาจริงๆนะถ้าสมมติบางคนไม่ชอบกินเผ็ดอ่ะแล้วลองสั่งทอดมันดูไม่ใช่ว่ามันทำให้เผ็ดนะทอดมันมันจะช่วยตัดความเผ็ดเพราะว่าทอดมันที่นี่มันจะมีความหวานนิดนึงมันจะช่วยทำให้แบบตัดรสเผ็ดของเครื่องน้ำแกงได้แต่ทั้งมวลเนี่ยน้ำแกงกะทิอ่ะเผ็ดที่สุดเออเผ็ดร้อนเผ็ดพริกไทยแหละเผ็ดพริกไทยมากเพราะพริกไทยลอยเลยแล้วก็หวานเป็นหวานที่ไม่ได้เป็นทั้ง3น้ำที่หวานแบบนั้นเป็นหวานกะทิเลยปิงก็เลยชอบเพราะปกติต้องบอกนะว่าปิงเป็นคนไม่ชอบกินหวานเท่าไหร่อยู่แล้วไม่ชอบกินหวานอ่ะก็จะชอบแบบนี้แต่ถามว่าทุกอย่างทั้ง4น้ำกินได้ไหมกินได้ทั้ง4น้ำส่วนน้ำพริกจะเออทั้ง4น้ำส่วนน้ำพริกจะหวานสุดเพราะว่ามันคือน้ำพริกนะทุกคนทางใต้น้ำพริกก็หวานแต่ว่าจะเป็นแบบอีกแบบนึงคือของไม่รู้นะแต่ของแม่น้ำพริกเขาทำมาเพื่อเด็กอยู่แล้วมีน้ำพริกหวานเนี่ยแล้วของแม่จะน้ำพริกจะใส่กุ้งด้วยใส่ถั่วแล้วก็ใส่พริกมันจะออกแบบเผ็ดอีกแบบนึงมันคล้ายๆเหมือนไอ้นี่แหละนะน้ำจิ้มอะไรนะหมูเต๊ะแต่ก็ไม่เหมือนแบบนั้นซะทีเดียวเออใช่แต่ถ้าใครอยากจะตามรอยเดี๋ยวเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะไปนครจะพาไปถึงพาไปกินตะลุยกินเลยนะในนครเพราะต้องบอกอีกว่าปิงอ่ะเป็นคนนครแล้วปิงอ่ะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อ่ะลองมั้ยไม่เอาชื่อช่องเราไม่เอาอะไรยังไม่เคยชิมเลยจะรู้ได้ไงลองไงอาจจะอร่อยก็ได้ลองชิมดูมันติดหากินยากมากเนี่ยฟีลมันเหมือนอะไรรู้ป่ะแตงกวาดองอ่ะเหมือนในเบอร์เกอร์อ่ะเออเบอร์เกอร์ที่แม่กินที่แตงกวาดองอ่ะอีกอย่างนึงรู้ไหมอร่อยอยู่วันนั้นอ่ะแฮมเบอร์เกอร์มันอร่อยแต่ไม่ชอบมันไม่ได้กินแตงกวาดองเอาเข้าปากก่อนมีอาถ้ามีอากินของพี่มนได้มีอาน่าจะกินได้มากกว่ามีอ่ะมันอร่อยนะแต่คือต้องบอกปิงเป็นคนไม่ชอบกินของดองอยู่แล้วเปรี้ยวหวานหอมเออหอมจริงแล้วก็เขาดองดีมีความแบบเป็นตะลิงปิงอยู่หอมกลิ่นตะลิงปิงทำให้นึกกลับไปถึงอาหารของหนังสืออะแม่ครัวหัวป่าพอใส่มะนาวเปรี้ยวตะลิงปิงใส่อะไรหลายอย่างมันจะมีกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นความหอมของผลไม้แล้วก็ได้ความเปรี้ยวแล้วได้ความหวานได้ความสดชื่นของผลไม้แล้วรวมๆกันหลายอย่างมันเลยอร่อยแล้วหอมอย่างเงี้ยแต่ถ้านึกไม่ออกนะนึกถึงรสชาติเหมือนวายอะก็ใช่มันมีการหมักดองแล้วก็อีกอย่างนึงถ้านึกถึงเมื่อกี้ที่ว่าอธิบายแล้วแบบภาพที่เห็นใกล้ตัวสุดคือทำกับข้าวแล้วใส่สับปะรดอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะได้กลิ่นชัดแต่เดี๋ยวนี้แกงคั่วสับปะรดก็ไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะมันมีสูตรทำอยู่เนาะว่าเขาต้องทำยังไงให้รสชาติคงมือเหมือนเดิมการใส่สับปะรดอ่ะความอร่อยจะบีบน้ำออกแล้วค่อยใส่เนื้อหรือจะยังไงก็แล้วแต่สูตรของบูมิภาคใช่แต่ถ้าเป็นทางหัวหินทางประจวบเขาจะเด่นเรื่องทางของสับปะรดอยู่แล้วนะคะแต่อร่อยจริงใครไม่เคยกินสับปะรดของประจวบหัวหินลองไปซื้อกินดูใช่ถูกและอร่อยแล้วก็การทำแกงของคนพื้นเมืองของคนหัวหินเขาจะบีบน้ำสับปะรดออกมาให้หมดเพื่อที่แบบว่าแกงมันจะได้แบบไม่แกว่งในแต่ละหม้อและไม่รู้ว่าน้ำสับปะรดมันจะออกมากออกน้อยตอนที่เราแบบเขาเลยนะใส่เปิดไฟอ่ะเขาเลยต้องบีบและน้ำสับปะรดน่ะอย่าทิ้งนะทุกคนเอาไปใส่แกง
มันจะหอมและอร่อยมากแล้วก็ใส่เนื้อสับปะรดไปเพราะมันก็จะกลับมาฟูเมื่อโดนน้ำแล้วสับปะรดก็จะไม่เละด้วยอันนี้คือสูตรส่วนความหวานจะมาจากน้ำตาลมะพร้าวเพราะทางนี้ทางใต้ก็จะใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดเพราะถ้าเวลาใส่น้ำตาลทรายรสชาติแกงหรือรสชาติอาหารมันจะค่อนข้างที่จะโดดหวานแหลมก็เหมือนอันนั้นน่ะหวานแบบไม่หนวดจริงๆแล้วเขาจะให้ใส่น้ำตาลอันอื่นแต่ว่ามันไม่มีแม่ก็เลยต้องใส่น้ำตาลปลาไปอันไหนวันนั้นที่ทำไข่เจียวอ๋อแฟนเฟสเนี่ยนะก็วันนั้นแม่ไม่รู้จะใส่น้ำตาลอะไรแม่ก็เลยใส่น้ำตาลนั้นลงไปเองนั้นเลยก็ใส่ได้มันแค่จะหวานแหลมแต่อร่อยดีน้ำกะทิแบบคือเผ็ดมากพริกไทยแบบลอยๆเลยอ่ะเผ็ดมาเรื่อยๆเผ็ดร้อนเลยจริงเอาปลาทูไหมป้าแกะให้ปลาทูทอดน้ำปลาเขาก็จะเอาไปปลาทูแบบเหมือนไปชุบแป้งหน่อยๆแล้วเขาก็จะเอาไปทอดให้มันกรอบมีไข่ด้วยอ่ะทอดให้มันกรอบๆนะคะแล้วก็เอาน้ำปลาทำมาต่างหากจะไม่ราดนะมันไม่กินไข่กูชอบกินนะกินเดี๋ยวตอนเย็นใครจะไม่กินเดี๋ยวจะพาไปกินอีกร้านนึงเขาเรียกว่าเป็นไม่คือกินตอนนี้ก่อนเนี่ยไข่อ่ะนี่ไงมันเหลืออีกหน่อยนึงก็เหมือนวันที่มันจะเอาปลาทูสดแล้วกรอบมากเลยไข่ดองให้มีกินแต่บาสบอกไม่บาสขอกินด้วยอร่อยอ่ะยิ่งใบเนี้ยเด็ดเลยมาตุ้มแคบมาตุ้มแคบขาดไม่ได้นะใช่ชอบมากอันนี้ใบเล็กนะเหมือนแบบเหมือนฟิลเหมือนปลูกเองอะใบอ่อนๆเล็กๆอะนี่คือขั้วพริกใช่ไหมใช่เลยตอนนี้คือของขั้วพริกข้างในข้างในขั้วพริกกลิ่นเขาแบบลงคอมาเลยอ๋อเมื่อกี้มีอาบอกว่าที่นี่มีน้ำยาปูด้วยเหรอใช่ที่นี่มีน้ำยาปูด้วย พริกลงคอเลยทุกคนตอนนั้นแมนนุก็ฟ้าสั่งไปแล้วนี่อันนี้สั่งน้ำธรรมดาอย่างเงี้ยแต่จริงๆจริงบอกเอางี้ดีกว่านะถ้าทุกคนจะสั่งน้ำยาปูอะจริงๆน้ำยาปูกับน้ำยากะทิมันก็น้ำยาเดียวกันแค่ใส่ปูใส่เนื้อไปใส่เนื้อไปใส่เนื้อปูข้างในแทนปลาเนี่ยถ้าบางร้านอะอันนั้นก็จะราคาสูงหน่อยเพราะปูมีราคาแต่ยังไงก็ต้องใส่ปลาช่วยนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นบางร้านก็คือใส่ปูล้วนๆเลยเป็นแทนปลาไปเลยนั่นแหละคือน้ำยาปูแต่ถ้าเป็นน้ำยาแกงคั่วปูที่แบบเป็นขนมจีนที่แบบของภูเก็ตจะเป็นน้ำยาที่ทำอีกแบบนึงนะไม่ได้เป็นน้ำยาแบบนี้คนบางทีคนจะสับสนไงอันนั้นน้ำยาหลายอย่างใช่เพราะน้ำยาปูของภูเก็ตอ่ะมันจะใส่ใบชะพลูหอมใช่หอมใบชะพลูแล้วเป็นน้ำแกงกะทิแต่มันเครื่องมันจะเป็นอีกแบบนึงนะใส่พอเวลากินมันรสชาติมันจะแตกต่างกันหนังปลาทูอะอร่อยมากเลยอร่อยกว่ากินที่บ้านอะอันนั้นหนูไม่ได้ชุบแป้งอะอันนี้เขาแบบชุบแป้งมาหน่อยไม่อันนั้นเป็นปลาทูนึ่งอันนี้ปลาทูสดอันนี้ปลาทูสดมันจะรสชาติไม่เหมือนกันปลาทูนึ่งกับปลาทูสดเลยอยากกินหนังเลยอร่อยไปก่อนแต่อันนี้สดจริงนะไม่ได้เอามาแช่ไว้นะเพราะแช่ไว้หนังมันค่อนข้างเวลาทอดอย่างนี้ค่อนข้างติดกับเนื้อโอ้ปลาทูก็หลายสายพันธุ์นะทุกคนปลาทูแม่งมีปลาทูโป๊ะปลาทูมาเลปลาทูทะเลปลาทูน้ำลึกปลาทูโป๊ะก็คือปลาทูแม่กองอ่ะตัวจะเล็กจริงๆปลาทูแม่กองจริงๆจะตัวเล็กเขาเรียกว่าปลาทูโป๊ะปลาทูมันแต่ตัวไม่ใหญ่มากส่วนปลาทูใหญ่ๆคือปลาทูอินโดไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนื้อมันจะแข็งๆเหมาะกับการเอามาทำไหมเนี่ยแกงใส่ปลาเอามาย่างปลาทูตัวใหญ่อะคล้ายๆซาบะใช่คล้ายๆซาบะซาบะจริงๆแล้วปลาทูอะมีโอเมก้าสูงมากทุกคนบอกให้มากกว่าปลาแซลมอนมันเคยมีวิจัยมานะใช่มันเคยมีวิจัยมานะแต่คนเนาะก็ของญี่ปุ่นอะเนาะไม่น่าจะซ้ำแล้วก็ปลาทูอ่ะเผื่อแพงกว่ากระพงอีกนะใช่กระพงตัวละแค่ร้อยเดียวเองอ๋อแต่มันเรารู้ไง
เราซื้ออ่ะในราคา100แต่เวลาคนอื่นไปซื้อตัวละ300ใช่ไหมใช่300เยอะมากชาวบ้านเราอยู่แถวนั้นไงมันไม่ใช่ว่าทุกที่มันจะขายปลากระพงตัวละ100เหมือนแถวบ้านเราหรือว่าแหล่งที่เรารู้ไงเพราะคนอ่ะชอบแบบต้องเอาปลากระพงมาทำเพราะปลากระพงมันมีราคาจริงๆปลากระพงมันถูกทุกคนมันได้กำไรมากกว่ากันแล้วเขาก็เลยใช้เป็นเมนูปลากระพงเราชอบเนื้อปลาทูมากเลยใช่ปลาทูเวลาแบบตัวมันมันอ่ะเนื้อมันจะแบบว่าอร่อยยิ่งแบบตัวเล็กๆคอหักๆที่แบบไม่ได้คอหักแบบพังนะคอหักแบบที่มันงอคอเข้ามาถ้าตัวเล็กมันจะมีความมันๆเยอะของแม่กองจริงๆอร่อยมากต้องไปเลือกอีกต้องเอาเป็นตัวเมียตัวผู้ไม่ค่อยมันใช่ทำไมความมันมันต่างกันแต่คนก็ดูของไม่ค่อยเป็นบางทีแบบไม่รู้ดูไม่ค่อยรู้ว่าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียเพราะถ้าพูดถึงกระพงเมื่อกี้ถ้าของบ้านเราเวลาซื้ออะไม่ค่อยซื้อปลากระพงอะถ้าจะซื้อไม่กินปลาทูก็กินปลาเก๋าไปเลยเออใช่เก๋าแดงเก๋าสุดจะอะไรก็แบบไม่ก็ปลาสำลีปลามันอร่อยกว่าปลาน้ำดอกไม้ปลาอะไรนะปลาใบขนุนโอ้ใบขนุนนี่แพงนะเออแล้วอร่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยนะหายากหน่อยแล้วก็บางคนไม่รู้จักลองไปหาซื้อมากินดูใช่แล้วก็ถ้าเป็นปลาดุกทะเลนะทุกคนไม่ใช่ปลาดุกแบบตัวเล็กๆนะปลาดุกทะเลตัวใหญ่ๆอ่ะใหญ่ด้วยเหรอใหญ่จะชอบแกงปลาดุกทะเลก็จะมีเรื่องเล่าเมื่อก่อนบ้าเป็นคนที่ไม่กินหัวปลาเลยแล้วรู้สึกว่าหัวปลามันไม่มีอะไรกินอร่อยตรงไหนวะไม่มีอะไรจะกินก็แต่ว่าเวลาเราไปร้านอย่างเงี้ยร้านดังๆต้มหัวปลาหม้อไฟอย่างเงี้ยหม้อ 5-600 แล้วแบบมันอร่อยตรงไหนว่ามีแต่ก้างแต่พอมาอยู่ที่บ้านที่พระราม2เนี่ยเวลาซื้อหัวจะไม่ไปกินร้านอย่างนั้นจะซื้อยกหัวมาไม่ซื้อเนื้อด้วยนะหัวปลาเก๋าใหญ่ๆอย่างเงี้ย500หัวละ500เอามาทำได้ประมาณแบบ3มื้อ4มื้อเออแล้วคือมันอร่อยมากอะคือเนื้อมันจะแบบขึ้นเข้าใจคำว่าหัวปลาเก๋าที่ทุกคนชอบกินอะคือต้องกลับมาทำกินเองเพราะเวลาไปกินร้านแล้วมันแบบมันตรงไหนของหัววะมึงสับมันเล็กมากเลยแต่เวลาทำกินเองแล้วมันแบบหัวใหญ่อะแล้วก็ปลาดุกทะเลเวลาคนไปกินร้านอะมันจะมาเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมตัวเล็กๆบ้านเราเวลาซื้อปลาดุกทะเลเราซื้อเป็นตัวจ้ะไม่ได้ซื้อมาเป็นแบบอย่างนั้นซื้อมาเป็นตัวแยกตัวใหญ่ๆประมาณ3-4โลอะใครชอบกินหัวปลาปลาเก๋าหรืออะไรเงี้ยไปลองหาหัวปลาดุกทะเลมาทำกินอร่อยแบบหนังมันจะแบบหนึบหนึบยุยยุยแบบโหเนื้อมันจะแบบฟินมากเด้งเด้งอ่ะเด้งเข้าตู้ฟันอ่ะแล้วปลาดุกที่ใหญ่ทอดอ่ะมันไม่ใช่ปลาดุกทะเลอันนั้นคือปลาดุกอันนั้นคือปลาดุกปลาดุกนะอ่ะเราจะเอาบ้านเราจะมีใส่ฟรีซไว้เลยเผื่อไม่มีอะไรกินก็เอามาทอดก็คือซื้อปลาดุกมาแล้วก็มาหมักขมิ้นแล้วก็ใส่ฟรีซไว้ถ้าไม่มีอะไรกินจริงๆก็เอามาละลายแล้วก็มาทอดเพราะมากินกับข้าวได้ทุกมื้ออ่ะเอออันนั้นคือปลาดุกทอดขมิ้นถ้ากินเป็นตัวเขาเรียกว่าความหลากหลายของอาหารน่ะพอมาอยู่ใกล้กับแหล่งซีฟู้ดหรือว่าอย่างที่บอกเราโชคดีเนาะบ้านเรามีเจ้าของแพรเราก็จะสั่งอะไรพวกแบบนี้มากินแล้วมันถูกนะมันถูกกว่าไปกินร้านถูกกว่าเยอะเลยแล้วทุกคนเคยกินกุ้งแชบวยกุ้งทะเลปะสีส้มสีมันจะแตกต่างกับกุ้งแชบวยทั่วไปคือมาจากทะเลจริงตัวจะใหญ่แล้วเนื้อจะเด้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยกินส่วนมากจะกินกุ้งตะกาดใช่ซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ค่อยกินอีกแต่แม่อร่อยแบบผิวมันจะมีเม็ดๆอ่ะกุ้งตะกาดผิวมันจะมีหยาบๆเหมือนทรายผิวมันจะขูขักแต่ตัวมันจะไม่ใหญ่มากอันนั้นจะอร่อยกว่ากุ้งขาวทั่วไปใช่เนี่ยอิ่มแล้วจริงๆครึ่งโลก็แบบเติมน้ำได้เติมน้ำกะทิให้หน่อยค่ะโอเคก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนทุกคนตอนนี้ออกมาจากที่ร้านแล้วนะคะทั้งหมดนะเมื่อกี้เช็คบิลมาทั้งหมด404 บาทนะทุกคนก็คือขนมจีน1โลนะคะเซตเมื่อกี้มีทั้ง4น้ำนะแล้วก็เติมน้ำได้เรื่อยๆเติมผักได้เรื่อยๆนะจนกว่าเส้นขนมจีนจะหมดนะ190 บาทนะคะแล้วก็ทอดมันปลาเมื่อกี้นะคะมีกี่ชิ้น6ชิ้นปะ5 ชิ้น 6 ชิ้น 49 บาทนะทุกคนแล้วก็ปลาทูทอดน้ำปลานะคะเมื่อกี้มา3ตัว
ใช่ไหมสามตัว120 บาทนะคะแล้วก็ชานมเย็นเมื่อกี้45 บาทเนาะทั้งหมดเป็น404 บาทนะคะทุกคนก็ถือว่าก็ไม่แพงมากนะเพราะว่าขนมจีนก็190 บาทเองอะก็อิ่มนะกินโลนึงกินไม่หมดครึ่งโลครึ่งโลไม่แล้วโลนึงแล้วก็ขนมจีนเมื่อกี้คือน้ำเติมไปสัก 3-4 รอบเนาะแล้วก็แกงไตปลาพออีกรอบนึงเติมมาไม่ได้เป็นน้ำนะน้ำอย่างเดียวทุกคนคือมีเนื้อมีเหมือนเติมตอนที่แบบมาตอนแรกเลยแล้วก็เขาให้มา เติมได้หลายรอบรู ้ส่วนผักพอเราขอเพิ่มก็ไม่งกผักด้วยนะให้มันเป็นจานใหญ่อยู่นะคะก็ถ้าใครอยากจะลองมาชิมก็ลองมากินดูนะที่ร้านครัวหนังลุงนะคะตรงหัวหินเนาะแถวทางรถไฟว่าเมื่อกี้ที่เธอข้ามมาใช่ไหมแถวทางรถไฟเนาะหรือว่าเซิร์ชว่าครัวหนังลุงนะคะหัวหินด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ปิงเซิร์ชมันมีหัวหินแล้วก็ชุมพรมั้งแต่ไม่รู้ว่าใช่เจ้าของเดียวกันหรือเปล่านะแต่ก็เซิร์ชมาครัวหนังลุงแล้วก็หัวหินถ้างั้นเดี๋ยวขับเลยนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปละบายบ๊ายบาย